รในที่นี้อย่างไรมันก็บ่ได้มันบ่มีเหตุเพราะมันเหตุปัจจุบันในเหตุหลายอย่างฮะต้องรอมันหนุนพร้อมแม่นแม่นเหตุปัจจุบันพร้อมฮะคือความเพียรจังซี่กันน่ะเรียกพูดว่ามานะนี่นะฉบับเศร้าว่าเป็นคนที่มีมานะผัวมานะแล้วความคิดเป็นมานะแต่ว่าพอใส่มานะให้มันเกิดประโยชน์ฮะมานะมาทำความเพียรจังซี่แม่นใส่มานะเพื่อละมานะไอ้บ่ใส่ตัณหาเพื่อละตัณหาอันนี้ก็สิเป็นความอยากที่ผิดเบิดมันก็บ่แม่นล่ะฮะบ่แม่นเหตุแม่นบ่ล่ะโอ้ยก็จำพระพุทธเจ้าเพิ่นก็อยากไปสอนคนย่างไปเมื่อละ30เกือบ30กิโลก็จะเป็นตัณหาเป็นความอยากแล้วก็สั่นมันเข้าใจผิดมันหมดเลยเลยเนี่ยธรรมะเนี่ยจะว่ามันก็สมควรสมควรนะที่คนจะเข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยเขาคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของภาษาคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นแค่เรื่องของความคิดเรื่องปัญญาที่คิดเอาด้วยทฤษฎีด้วยเหตุด้วยผลของตัวเองอะนะคือไปตีความหมายว่านี่แหละคือธรรมะอย่างเงี้ยธรรมะหมายความว่าอย่างนั้นก็คิดกลับไปกลับมาแต่มันไม่ใช่มันลึกล้ำกว่านั้นอีกตัวธรรมชาติตัวเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องพลังจิตพลังใจกำลังเขาก็จะหัวเราะเอาคนเราก็จะพูดเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอะไรเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างเงี้ยอันนั้นมันแค่เปลือกแค่คำพีแต่ธรรมะจริงๆอ่ะมันต้องเข้าถึงใจอ่ะต้องฝึกต้องหัดอย่างอานาปานสติเนี่ยถ้าฝึกจนมันละเอียดละออจนมีกำลังจริงๆมันจะเกิดผลให้รู้สภาวะตามความเป็นจริงได้ที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีใครได้ไปคิดเอาหรอกอันคิดเอามันก็กลับไปสู่สัญญามันเดิมมันแหละจะพูดถึงเรื่องเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้นะยิ่งบางคนก็ยกตำราพอยกตำยามาพูดก็เถียงกันอยู่ดีอะฮะเพราะตีความเป็นคนละอย่างเขาเรียกว่าทฤษฎีฮะมันต้องปฏิบัติเขาไปถึงจริงๆฮะโอ้โหตอนนี้เห็นไหมโจมตีกันอย่างนั้นอย่างเงี้ยธรรมะไม่ใช่เรื่องโจมตีถ้าพูดอย่างหลวงตาพูดอย่างเงี้ยมันต้องกระทบถ้าพูดแล้วไม่กระทบมันไม่มีหรอกนอกจากไม่พูดเลยก็ไม่กระทบนะเพราะถ้าไปตีความที่จริงมันไม่พูดกระทบพูดให้แง่คิดมุมมองหลายๆแง่ให้เกิดสติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเพื่อจะนำพวกนี้ไปปฏิบัติครูบาอาจารย์สอนทำไม่ใช่ไปคิดต่อไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปคิดเอาเพื่อจะไปแก้คิดเหมือนบอกให้หยุดคิดอย่างเงี้ยก็ไปคิดเพื่อจะหยุดคิดแล้วมันจะไปหยุดได้ไงเพราะตัวของมันเองก็บอกแค่ดูลมเนี่ยฮะอานาปานสติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดมีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหมก็มีแค่นี้ว่าเป็นลมแค่หลังขามันเลยเห็นมากมันตีมันเอื้อมอันนั้นเป็นสภาวะของตัวของแต่ละบุคคลมันจะมาพูดแบบเป็นรวมๆไม่ได้ไม่ใช่ต้องขาดข้าถ้าพูดถึงว่าอานาปานสติสภาวะมันไม่เหมือนกันแต่บางคนพูดว่าปิติตัวโยกตัวคอนตัวโคนงอนเงียนอย่างเงี้ย
อันนั้นเป็นปิติลดผลปิตินี้มีหลายอาการมากแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะไปกระโดดโลดเต้นมันเป็นแค่เพียงสภาวะเป็นอาการของความรู้สึกฮะงั้นจะเรียกว่าสมาธิจะเรียกว่าสงบเหรอถ้าสงบเนี่ยลมระงับจิตระงับอ่ะกายมันก็ขยับไม่ได้ฮะเพราะจิตมันควบคุมกายถ้าจิตสงบมันจะไปขยับเขยื้อนได้ยังไงพวกนี้ไม่รู้จักสมาธิแม้แต่น้อยจำไว้ถ้าคนเคยเข้าฌานเจริญฌานเข้าฌานเคยเข้าสมาธิเนี่ยเขาก็หัวเราะเนี่ยจะไม่พูดจะหลงตาเนี่ยที่พูดเนี่ยก็มีคนถามแต่ไม่พูดเพื่อจะให้ใครมาเชื่อมาอะไรก็พูดเป็นกลางๆนะเขาเรียกพูดเป็นธรรมะจริงไหมจะฟังจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาอะเราก็พูดเป็นกลางๆถึงเรียกว่าพูดธรรมะสนทนาธรรมกันหลวงตาถึงบอกว่าอย่าให้ขึ้นไปเทศบนสมาธิเลยสาธยายธรรมพูดอย่างนั้นบางทีมันพูดมาเยอะแล้วมาสภาวะจริงๆอะสภาวะธรรมจริงๆอะมันไม่มีใครอธิบายได้มากมายหรอกมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเป็นเรื่องของสภาวะอาการผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงเองนั่นแหละถึงเรียกว่าปัจจตังถ้าคนนั้นไปรู้คนนั้นคนนี้ไปรู้ไปนั้นมันจะไม่เป็นปัจจตังเลยคำว่าปัจจตังจะใช้ไม่ได้เลยฮะบางคนก็หาว่าหลวงตาโอ้ใช้ฌานข่มอย่าเป็นพรมลูกฟักลูกนั้นลูกนี้อย่าเป็นพรมโอ้ยขอให้มันเป็นเถอะเป็นอะไรก็เคยเข้าสมาธิเคยเข้าฌานบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะแค่ไปนั่งหลับแล้วเกิดนิมิตขึ้นก็นึกว่าตัวเองเป็นสมาธิก็มีเยอะแยะฮะจึงไม่เปรียมลูกอันนี้ไม่ใช่แค่มีสติอยู่ในลมหายใจมีสติเป็นบาดฐานหลวงตาครับจากคุณบาสหลวงพ่อพูดเรื่องอัตถกถากับพุทธพจน์ให้ฟังหน่อยถ้าหาธรรมะในเน็ตจะมีแยกออกมา2 อย่างทันทีใช่ถ้าเป็นพวกอภิธรรมนะก็จะเป็นอีกอย่างคือขยายอันนั้นเขาเรียกแจกออกไปเรื่อยๆแต่พูดธรรมะปฏิบัติมันไม่ได้ออกไปเรื่อยๆเพื่อจะยาวมันหยุดเป็นเอกตาเป็นหนึ่งมันเลยสวนทางกันไงใช่ไหมถ้าไปเรียนเนี่ยไปเรียนเนี่ยต้องขยายใช่ไหมตัณหานี่หมายเขาว่าอะไรแยกตัณหาออกเป็นเยอะตัณหาอย่างนั้นวิวัฒนาเป็นอย่างนี้นั่นเขาเรียกแจกธรรมแต่ปฏิบัติอย่างไม่ต้องไปรู้ชื่อเลยฮะมาเข้าใจไหมมไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะแม้แต่ชื่อเดียวก็ได้ฮะงั้นคนสมัยพุทธกาลบรรลุธรรมเอาบรรลุธรรมเอาไม่เห็นรู้จักยังไม่ได้เรียนอภิธรรมเรียนอะไรเลยฮะศีลก็ยังไม่ได้ไปบอกสักข้อฮะดูสิฮะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสด้วยพระองค์เองฮะยังไม่มีสมมุติเลยฮะไปพูดถึงเรื่องธรรมจักรกับวนสูตรก็ไปพูดเรื่องขันธ์5พูดให้ปัญจวัคคีย์เรียกว่าเทศที่จริงก็พูดนี่แหละพูดให้ฟังเอาผลของปฏิบัติเนี่ยพูดให้ฟังว่าเนี่ยนะขันธ์5เป็นอนัตตาฮะที่มันมีปัญหาเนี่ยที่มันมีทุกข์คืออุปาทานขันธารูปะก็หมายถึงอุปทานขันธ์นี่แหละคือตัวทุกข์เห็นไหมท่านพูดอย่างนี้ธรรมจักรอ่ะก็จนบรรลุได้เข้าไปดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมแล้วก็พูดครั้งที่สองก็คือพูดให้ฟังละเอียดขึ้นเรียกว่าอนันตลักขณสูตรยังไม่พูดถึงเรื่องอภิธรรมอะไรเลยยังไม่พูดถึงวินัยอะไรเลยยังไม่มีเลย
ฮะชดินสามพี่น้องบรรลุธรรมทั้ง 1,500 คนเนี่ยก็ยังไม่มียังไม่ได้กำหนดวินัยอะไรเลยทำไมบรรลุเอาบรรลุเอาฮะก็คนสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันไม่สมัยนี้มีแต่คำโกหกพกลมลูกก็โกหกพ่อแม่ผัวก็โกหกเมียเมียก็โกหกผัวเอาสิฮะมันไม่มีศีลตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเขาเรียกมือถือสากปากถือศีลคนสมัยปัจจุบันมีแต่อารมณ์หลงท่าของความกิเลสหลงความสะดวกสบายพัฒนาอะไรพัฒนากิเลสเพื่อจะให้ตัวเองสุขสบายแต่ธรรมะมันต้องเข้าไปถึงทุกข์ทุกวันนี้มันโอ้โหไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสุขเลยอะไรคือดีอะไรคือชั่วไม่ใช่คนชั่วเพิ่มขึ้นนะคนเราไม่รู้จักแยกแยะไม่จะอะไรดีอะไรชั่วเลยซ้ำไปทุกวันนี้นะจะสร้างกฎหมายเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเท่าไหร่เท่าไหร่คนชั่วไม่ได้ลดลงเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับคนไม่ได้เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายอะไรเลยกฎหมายนะมันศักดิ์สิทธิ์แต่คนถือกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระธรรมวินัยก็ตามศีลธรรมก็ตามแค่เรารักษาใจตัวเองไม่ไปทำร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นอ่ะมันก็มีศีลครบทุกข้อแล้วเห็นไหมมีเรื่องโอตปะฮะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะน่ะมันไม่ควรไปพูดกับใครเลยไม่ควรไปตำหนิใครเลยฮะเห็นไหมมันจะไปตำหนิใครได้ล่ะเราก็มาตำหนิตนไม่ใช่ฝึกตนจริงไหมล่ะมาอบรมตนมาฝึกตนเห็นไหมมาขัดจิตขัดใจตัวเองนะนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไปโอ้ยไปคิดคนนั้นผิดคนนี้ถูกอยู่มันเรื่องอะไรของตัวเองล่ะฮะเงินเดือนก็ไม่ได้ฮะมีแต่โทษใส่ตัวเองอ่ะนะเห็นไหมหลวงตาเนี่ยพูดไม่ได้ตำหนินะพูดชี้ให้เห็นเฉยเฉยใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องนึงฮะหลวงตามีหน้าที่พูดก็พูดไปอย่างนั้นอยากให้พูดไม่ใช่อ่ะฮะหลวงตาครับจากคำถามทิกตอกคุณยูสเซอร์โฟลโล่ฝึกอานาปารู้ลมเมื่อไปเดินจงกรมจะดูลมต่อหรือรู้ก้าวเท้าครับอันนั้นแล้วแต่ตัวเองจะหลวงตาเนี่ยเวลาเดินเนี่ยหลวงตาก็ใช้พุทโธนะคือมีสติอยู่ในก้าวเดินนี่ว่าเรียกว่าสัมปชัญญะปะพะหรือจะดูลมก็ได้รู้เอาว่าทำแล้วมันสงบมันดีกับเราเราพัฒนาได้เหมาะอะไรเหมาะสมกับเราในขณะนั้นเนาะถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นแหละนะขออย่างเดียวขอให้มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่นั่นแหละเรียกว่าความเพียรบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้การเป็นอยู่โดยชอบคือการเป็นอยู่ด้วยการฝึกสติเจริญสติมีสตินี่แหละไม่ได้มีอะไรหรอกทุกวันนี้เราไม่มีสติมันลืมตัวไปข้างนอกหมดพอลืมตัวมันก็สร้างตัวตนขึ้นมาถ้าเรารู้สึกตัวมันก็จะทำลายตัวตนของเราอย่าลืมนะทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นสุดยอดเลยนะเป็นธรรมะอันสุดยอดเลยนะคำว่าทานศีลภาวนาทานก็หมายถึงจาคะเป็นคนเสียสละออกเห็นไหมศีลก็หมายถึงรักษาศีลเพื่อไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ไปสร้างกรรมเห็นไหมภาวนาก็หมายถึงพัฒนาสติให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีกำลังขึ้นเห็นไหมมันจะมีอะไรมากมายจริงไหมล่ะครับจาก TikTok ครับคุณสมเกียรติวิชาจารย์เห็นคลิปหลวงตาสอนทอดไก่ผมเลยฆ่าไก่ทอดแบบที่หลวงตาสอนแต่ไม่ได้ใช้น้ำมันเกสรสูตรหลวงตาใช้ได้เลยโอ้ไอหลวงตาเนี่ยมันมีที่มาขอเล่าก็ได้ทำไมได้สูตรแล้วมาไก่ทอดเกลือคือหลวงตาเป็นคนชอบทำอาหารตั้งแต่ยังไม่บวชชอบทำอาหารชอบไปเรียนรู้ทำอาหาร
เห็นเป็นอย่างนี้คุณก็ชอบทำอาหารนะทีนี้หลวงตาไปซื้อสูตรเขาเขาไม่ยอมขายให้ไก่ทอดเกลือสูตรสุพรรณเนี่ยฮะเข้าใจไหมเขาไม่ยอมขายให้แต่ทีนี้หลวงตาน่ะเจ้าของสูตรมันมาเช่าที่หน้าร้านหลวงตาขายฮะแต่ที่ข้างร้านหลวงตามันมีโต๊ะสนุกแปดโต๊ะนั่นน่ะถือว่าใหญ่แล้วแปดโต๊ะหรือสิบโต๊ะนี่แหละทีนี้หลวงตาก็เล่นสนุกเนี่ยไม่ได้กินหลวงตาหรอกจริงพวกสนุกเนี่ยในโลกนี้ไม่ได้กินหลวงตาหรอกท่านจะมาแทงสนุกกับหลวงตาเนี่ยเพราะหลวงตาแทงไม่เป็นทีนี้ไอ้เนี่ยมันก็ไม่ยอมไงไอ้เจ้าของสูตรเนี่ยจะเสนอเงินให้มันน่ะสี่หมื่นห้าหมื่นมันก็ไม่ยอมแสนหนึ่งมันก็ไม่ยอมแล้วอยู่ๆมันก็เลยมาเช่าที่ตรงหน้าหลวงตามาทำแล้วทีนี้มันเป็นคนชอบแทงสนุกมันไปแทงมันก็เลยเสียเงินเป็นแสนอะแล้วมันติดหนี้เขาอีกห้าหกหมื่นหรือประมาณเนี้ยนะมันก็เลยเอารถมาจำนองหลวงตาหลวงตาก็เลยจะจำนองเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณนี้แหละห้าหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นนี่แหละหลวงตาก็เลยได้ก็เลยเอาเงินให้มันฮะแต่หลวงตาก็ไม่เอารถมันไงฮะนะก็เลยเอามึงจะใช้อะไรมึงเอารถมาแล้วก็มึงเอาไปใช้ก็แล้วกันแล้วมึงหาเงินไม่กูเนี่ยมันหาไม่ได้ถึงเวลานัดหลวงตาก็เลยว่างั้นก็เอาบอกสูตรไก่ทอดเกลือให้ก็แล้วกันเราเป็นหายกันอะไรเงี้ยมันก็ว่ามันก็เลยได้ตกลงอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญญาเราหลวงตาก็เลยต้องไปเป็นลูกจ้างมันอีกไปฝึกเอาสูตรมันแล้วก็ไปฝึกทอดกับมันนะหลวงตาเนี่ยก็นี่เห็นมั้ยมันเลยมีที่มาฮะไก่ทอดอะไรนะครับไก่ทอดเกลือนะไก่ทอดเกลือของสุพรรณเหรอครับใช่ คำถามจาก Facebook ครับเด็กชาย CC ขอโอกาสครับอาจารย์ผมนั่งภาวนาแรกๆเกิดปิตินั่งไปเรื่อยๆแล้วเหมือนมานั่งเถียงกับตัวเองคนนึงอยากลืมตาคนนึงอยากนั่งนานๆเถียงกันไปมาต้องทำไงครับอ้าวก็ไม่ก็รู้เถียงมันพวกมันเถียงกัน2คนแล้วใครไปรู้ว่ามันเถียงกันล่ะฮะไอ้คนเถียงกัน2คนไม่ใช่เรานะมันเป็นความคิดไงแต่ผู้รู้ความคิดนี่คือตัวเราผู้รู้นั่นแหละเห็นไหมก็ใช้พอมันเสียงกันเราก็จะไปสนใจเรากลับมาอยู่ในลมหายใจเห็นไหมไอ้สองเสียงกันมันก็น่ะหมดความหมายมันก็จะดับลงไปนั่นเองฮะถ้าเราไปตามดูมันตามอะไรมันก็จะเถียงกันให้เราดูถ้าเราไม่สนใจมันมันก็หนีไปหมดแหละดับลงหมดแหละนะจากคุณสมปรารถนาครับหลวงตาครับผมดูลมมา45เดือนแล้วกำลุมเรามากทั้งภายในภายนอกสงสารแต่ลูกเมียนอนก็ไม่หลับใช่กิเลสตกใจกูเรียกกิเลสตกใจนะจริงๆนะเพราะว่าเราจะเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นมาว่าโอ้มันจะได้หนีจากเขาไปจริงๆแล้วอย่างเนี้ยนะทำไมถึงกำลุมเรารู้ไหมการเผชิญพยามารไม่ใช่พูดเล่นๆมันเป็นเรื่องจริงถ้าฝึกไปคล้ายๆว่าเราเป็นหนี้เนาะพูดถึงกรรมอ่ะนะเราเป็นหนี้ตอนเราไม่มีเงินเจ้าหนี้ก็ไม่มาทวงเอาหรอกฮะตอนเรามาภาวนาเนี่ยฮะเหมือนเราถูกลอตเตอรี่เจ้าหนี้ก็มาลุมขอบางคืนก็ยังมีเลยเหมือนกันนั่นแหละเพราะคนปฏิบัติธรรมมันถึงทุกข์หนักนะเขาพอไปถึงสุดจะละเอียดเท่าไรก็จะเห็นกรรมที่ตัวเองสร้างไว้พุ่งขึ้นมานั่นแหละกรรมนั่นแหละพยามารนั่นแหละทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นลุมล้ออย่างหนักเลยนะจำไว้นะจาก TikTok ครับปวดเรียกกับคุณปวดเรียกผมว่าเด็กเทพกราบสาธุครับผมมีคำถามการที่นั่งสมาธิแล้วลมหายใจมันค่อยๆหายควรทำยังไงดีครับไม่ต้องเลยปล่อยให้มันหายไปเลยเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยเขาเรียกคันมันหายไป
ายไปเขาเรียกละเอียดนี่แหละเขาเรียกลมละเอียดจิตละเอียดไม่ได้มีอย่างอื่นหรอกยิ่งลมหายไปเลยไม่มีลมหายใจนั้นยิ่งละเอียดจนมองหาไม่เจอฮะปล่อยให้มันก็ไปจนมีความรู้สึกอยู่ลมไม่มีเฉยอยู่น่ะเราจะรู้เลยว่าเราขยับตัวไม่ได้เลยถ้าลมหายเห็นไหมนี่แหละคือการทรงฌานอยู่หรือเรียกว่าฌานสี่หรือเรียกว่าเอกตานะวิตกวิจารปิติสุขเอกตาคือเฉยอยู่เนี่ยลมหายไปเรียกว่ากายสังขารระงับวจีสังขารระงับจิตตสังขารระงับนะจากคุณท็อปยุทธนาครับน้อมกราบหลวงตาครับนั่งภาวนาระยะหนึ่งเมตนั่งมองนั่งมองดาวดูลมไปด้วยเห็นดาวมันเคลื่อนขึ้นขึ้นลงลงซ้ายทีขวาทีอยู่ดูเฉยๆไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาเรียกเอาอูฆาตนิมิตก็ได้เอามาทำเล่นก็ได้คือซูมเล่นทำให้มันใหญ่มันเล็กได้นะเปลี่ยนสีมันก็ได้นะโอ้ยสนุกนะเดี๋ยวมันก็ได้บวชเหมือนพ่อตาเราเหมือนเปี่ยมลูกเราท่านใหญ่ท็อปเนี่ยมันบอกเฮ้ยโอ้มึงกะคักแล้วทั้งบ่เฒ่าลูกเคยมาบวชด้วยกันจาก TikTok ครับหลวงตาครับหลวงตาครับขอโอกาสครับจิตคนผู้ปฏิบัติหากถูกทางสามารถเสื่อมลงไปจนถึงระดับแย่กว่าก่อนปฏิบัติได้ไหมครับโอ้ยโลกุตระทำเข้าไปถึงโสรบันแล้วไม่มีเสื่อมมันจะเรียกว่าโลกุตระเลยนี่แหละหลวงตาเคยพูดว่าโลกิยะกับโลกุตระนี่ต่างกันมองแค่แป๊บเดียวก็รู้เข้าใจไหมโลกุตระนี่ไม่เสื่อมเห็นไหมโลกุตระขั้นต้นคือพระโสรบันไม่เสื่อมคำว่าไม่เสื่อมทำไมมันถึงไม่เสื่อมเพราะโลกุตระหมายถึงเป็นโอโต้ไม่ได้ทำเองโอไม่ได้ทำมันเป็นเองเข้าใจไหมมันจะเสื่อมได้ไงเพราะมันเป็นแล้วไม่ได้ตั้งใจขึ้นเลยมันเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแต่มันยังไม่เสถียรแค่นั้นไม่กะมันยังกระท่อนกระแท่นฮะแต่เป็นเองแล้วฮะเพราะโลกิยะเนี่ยหมายถึงเสื่อมเนี่ยหมายถึงอย่างเป็นโลกิยะคือทำขึ้นอยู่ต้องนั่งสมาธิต้องทำความเพียรแบบหนักๆเพื่อจะให้มันเกิดนะน่ะพอเราไม่ทำความเพียรมันก็เสื่อมแต่โลกุตระเนี่ยไม่ต้องทำความเพียรเลยมันเป็นความเพียรเองเกิดจากสุแล้วเห็นไหมสตินะเห็นไหมมันจะรู้อยู่ภายในเนี่ยนะเราคิดอะไรก็รู้เลยมันไม่ออกจากกายแล้วน่ะสังเกตง่ายๆคือมันจะอยู่ภายในแล้วโลกุตระเราคิดอะไรก็รู้มันจะจ้องไงเขาเรียกว่ามีสติผู้ตรวจสอบคล้ายๆยามอ่ะยามนะมันจะไม่ยอมให้โจรเข้ามาฮะนั่นโลกุตระมันเกิดจากสุแล้วมันเกิดสตินั่นแหละสติมีกำลังแล้วฮะเข้าใจไหมครับหลวงตาแล้วถ้ากรณีผู้ที่ปฏิบัติแล้วแบบเพี้ยนหรือว่าเป็นลักษณะแบบไม่เหมือนปกติเนี่ยเนี่ยมันเป็นส่วนมากจะเกิดจากอะไรครับหลวงตาครับโอ้ยเกิดจากพวกนี้โลกิยะนะพวกหลงตัวเองไงคำว่าโลกิยะนะอย่าให้พูดละเอียดกว่านี้เลยแต่เราว่าหลงก็แล้วกันนะบ้าง่ายๆบ้าเลยแหละนะคิดว่าตัวเองเป็นตัวเองรู้น่ะนะโดยทำไมถึงเรียกว่าหลงรู้ไหมเพราะมันไม่รู้ไงมันก็เลยหลงถ้ารู้มันก็ไม่หลงอ่ะฮะเฮ้ยพูดขนาดนี้ยังมีคนดูบอกว่าเนี่ย889ครับพูดอยู่คนเดียวไม่มีคนดูเนี่ยเปลี่ยนรูปเนาะการทำความเพียรเนี่ยนะถ้าเข้าถึงความเป็นโอโต้หรือโซหรือโอโลกุตระเนี่ยนะมิจะมันจะรันเข้าไปเรื่อยๆคือไม่ได้ทำมันจะเสื่อมได้ยังไงจำไว้นะแค่ประกอบกิริยาบทแค่นั้นนะไอความเพียรของโลกุตระธรรมเนี่ยเพราะมันเป็นเองไงไม่จะนั่งมันก็นั่งเองครับมาถ้าตื่นปุ๊บเนี่ยนะรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยโอ้ยมันดูเลยครับไม่ไปข้างนอกแล้วมันอยากนั่งเองฮะจำไว้
โดยไม่อยากลืมตาด้วยไม่อยากลุกด้วยซ้ําไปให้มันนั่งอ่ะจนได้บอกพอแล้วพอแล้วนั่นแหละฮะถ้าโลกิยะเนี่ยโอ๊ยนั่งแล้วก็พอแล้วสมควรแก่เวลานอนพอแล้วพรุ่งนี้ก็ทําเนี่ยแหละนะมันขี้เกียจหรือเปล่าครับหลวงตาก็นิวรณ์ไงมันจะไม่ขี้เกียจไงถ้ามีสมาธิมันก็ไม่มีนิวรณ์ฮะถ้ามีนิวรณ์ฮะมันก็ไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ดับเพราะมันเป็นธรรมตรงกันข้ามกันนะฮะเข้าใจมั้ยจากคุณน้ำพิมพันธ์ครับดังคำที่ว่าเธอจงเป็นผู้ที่หมดความปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือใช่หรือไม่คะอันนั้นต้องเข้าไปถึงเองนะไม่มีใครบอกเขาจนดับสนิทหรอกมีแต่เรานั่นแหละรู้ว่าดับหรือไม่ดับเห็นไหมจากคุณเอกชัยครับหลวงตาครับจิตผู้รู้ความคิด3อย่างนี้คือตัวเดียวกันหรือเปล่าครับไม่หรอกจิตผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นสภาวะธรรมเฉยแม้แต่ความคิดแม้แต่สังขารเข้าใจไหมผู้รู้ก็เด่นอยู่คือสตินะนะมันคนละเรื่องผู้ถูกรู้กับผู้รู้ย่อมเป็นคนละคนกันนะย่อมเป็นคนละตัวกันเมื่อแต่เวทนาเนี่ยก็เป็นธรรมข้างนอกถ้าพูดถึงนะเป็นธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมไม่ของไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงทั้งสามอย่างนั่นแหละนะจำไว้ถ้ามันไม่ปรุงต่อเนาะมันก็จะสลายหายไปแม้แต่สุขแม้แต่ทุกข์แม้แต่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นเนาะแต่ไม่ใช่เราเห็นไหมมีผู้รู้ก็เชื่ออยู่เห็นไหมครับจากทิกตอกครับคุณตั้มอมรินทร์ขอกราบสอบถามครับหลวงตาเวลาผมนั่งสมาธิพอนั่งได้สักพักจนสงบอยู่ดีๆมือที่ทับกันอยู่กระตุกแล้วดีดออกครับมันคืออะไรครับเป็นทุกครั้งเลยครับปิติปิติปิตินะปิติตัวหนึ่งเวลามันกระตุกนะเนี่ยไหมหลวงตาก็เคยนะแต่มันจะรู้ทันไงรู้ทันบางทีเนี่ยคำว่าตัวโยกเนี่ยไม่ใช่ไปโยกอย่างนั้นนะมันจะโยกลงมาอย่างนี้ค่อยๆเลยนะโยกค่อยๆแล้วก็ค่อยยืดขึ้นมาได้นะนะจำไว้นะมาถ้าเวลาดูอีกสภาวะหนึ่งเนี่ยโอ้โหเหมือนกับกุฏิเหมือนกับบ้านในสั่นเลยนะสั่นดึกๆเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะนะเข้าใจไหมมาจากก็ลงจากเวทีแล้วครูบาชัยจากคุณสมจิตชานนอกครับกราบหลวงตาและพระอาจารย์แม่ชีนักปฏิบัติทุกท่านผมเคยนั่งขออภัยนะครับคุณเกาจิ้งสายเบิร์นทำไมแสงสีฟ้าแวบไปแวบมาผมจับไม่ได้สักทีครับเวลานั่งลืมตาดูลมโอ้อันนั้นเรียกอุคหานิมิตจริงๆนะเราใช้ความรู้สึกสินะมันจะผ่านไปผ่านมาอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าอุคหานิมิตนะถ้าเราเอาความรู้สึกจับอยู่เมื่อไหร่นะพอจับมันอยู่แล้วเราก็ขยายแสงนั้นออกไปขยายมันใหญ่ขึ้นให้มันเล็กลงแล้วก็ซูมไปไกลๆแล้วก็ซูมกลับมาจนชำนิชำนาญแล้วก็เปลี่ยนสีมันได้ด้วยนะถ้านานเข้านานเข้าค่อยถามอีกทีหนึ่งว่าจะทำยังไงถ้าพวกนี้โอ้ยไม่อยากจับโทรศัพท์ไม่อยากคุยกับใครหรอกมันเพลินดิเป็นของเล่นนะเรียกว่าอุคหานิมิตไม่ใช่นิมิตอย่างที่เขาว่าหลงนิมิตนะมันคนละนิมิตกันนะจากคุณสมจิตชานนอกครับผมนั่งเคยนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์วัดหน้าพระประธานนั่งไปได้ไม่ถึง5นาทีรู้สึกคันหูผมเลยใช้สติเพ่งไปที่หูผมเห็นเด็กตัวสีดำทั้งตัวกำลังเอาไม้แหย่หูผมเล่นอยู่ครับพอผมเห็นเขาก็หายไปเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหลวงตาอ๋อเรียกว่านิมิตก็แล้วกันนะเป็นความรู้สึกสร้างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหลวงตาก็เหมือนกันบางทีเหมือนหัวคนมุดเข้าหูเข้าดูจมูกเลยนะเป็นตัวคนเนี่ยนะตัวเล็กๆอ่ะนะเอาอย่างนี้วันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาถามเรื่องนิมิต
เขาว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้านี่มีนิมิตไหมหลวงตาตอบแบบไม่คิดเลยเนาะเพราะเป็นพระสิ้นคิดบอกไม่มีนิมิตถ้าโลกุตระธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอย่าว่าแต่นิมิตเลยอย่างอื่นก็ไม่มีนิมิตนี่โอ้โหไม่มีหรอกนะจำไว้ถ้ายังมีนิมิตอยู่แสดงว่าเป็นโลกิยะอยู่นะยังไม่ใช่โลกุตระธรรมนะถ้าโลกุตระไม่มีนิมิตเด็ดขาดนะจำไว้นะคำถามจากคุณศักดิ์ครับหลวงตาครับผมดูลมได้6เดือนช่วงนี้ถ้าอยู่เฉยๆหรือเวลาทำงานจะมาดูลมอัตโนมัติเลยครับแต่ผมยังติดดื่มตอนเลิกงานเอ้ยเปลี่ยนรูปเหมือนกันไหมฟังๆแล้วไอ้เมื่อกี้พอเลิกงานปุ๊บแล้วปุ๊บก็ไปดื่มนั่งอยู่ครับแต่ก็กินเหล้าอยู่ใช่ไหมไม่ได้กินไม่อันเนี้ยไอ้คนบอกผมตั้งแต่เป็นไม่ได้กินเหล้าเลยอ๋อนี่เห็นไหมเปลี่ยนรูปเนี่ยก็เหมือนกันเห็นไหมพอเลิกงานปุ๊บก็ไปนั่งเลยบางทีไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้อาบน้ำเลยเห็นไหมไปทั้งวันเลยใช่เห็นไหมถ้าเข้าไปสู่อานาปานสัญญาแล้วจะไม่มีพวกที่จะไปทำพวกนี้หรอกนะพอว่างปุ๊บลมมันจะดูดเข้าเลยวูบ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 เข้าเลยเนาะครับคำถามจากคุณจิตคืออะไรหลวงตาครับขอหลวงตาบอกหนทางเริ่มต้นของอุปทานอะไรเกิดขึ้นก่อนครับเริ่มจากทุกข์ลงท้ายด้วยอวิชชาครับขอบคุณครับหลวงตาอ้าวก็อวิชชาเนี่ยพูดถึงว่าอวิชชาเนี่ยเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งหรอกอย่าไปพึ่งดับอวิชชานะเพราะว่าจะเอาวิชามาจากไหนเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ฝึกอะไรเลยเข้าใจไหมไอ้ตัวที่จะเข้าไปดับอวิชานั่นแหละคือวิชาอวิชชาเข้าใจไหมนะอย่าลืมว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอาจจะไล่เป็นวงจรเข้าใจไหมแต่อย่าลืมว่าเอาแค่ตัณหาเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาและอุปทานภพชาติเข้าใจไหมเพราะว่าอุปทานตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงว่าอุปทานะอุปาณะขันธาทุกขะอุปทานขันคือตัวทุกข์ก็คือตัวปรุงนั่นเองอุปทานะถ้าไม่ปรุงนะก็ไม่มีภพมีชาติเห็นไหมพอเราเกิดเวทนามันก็จะเกิดเหมือนเราทุกขเวทนาเราอยากหายเห็นไหมมันก็จะปรุงต่อไปว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะหาวิธีแก้นั่นแหละคือกับดักของการปรุงแต่งหรือคำอวิชชาเห็นไหมพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาปุ๊บเงี้ยเห็นไหมเราเห็นก่อนมีสติก่อนเราไม่ปรุงเห็นไหมเห็นไหมเราไม่คิดต่อนั่นแหละเราไม่ปรุงความคิดต่อนั่นแหละคือการตัดกระแสแห่งกรรมหรือตัดกระแสแห่งอุปาทานจำไว้การไม่ปรุงนี่แหละคือไม่เกิดการปรุงนี่แหละคือการเกิดที่แท้จริงในภาษาธรรมะการปรุงเป็นทุกอย่างยิ่งอย่าลืมว่าสังขารหรือการปรุงแต่งตัวนี้แหละนี่แหละก็เรียกว่าสังขารสังขาราอนิจจาวัฏสังขาราสังขารถ้าปรุงไปแล้วมันเป็นวัฏสงสารนั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นการไม่ปรุงแต่งเนี่ยนั่นแหละคือการไม่มีอุปาทานขันเมื่อไหร่ปรุงเมื่อไหร่อุปทานก็เกิดเมื่อนั้นนั่นคือการยึดจำไว้ไม่ง่ายมาจากคุณอมตะพรครับทำไมอยู่กับลมแล้วหลับง่ายจังคะโอ้ยดูไปก่อนเดี๋ยวมึงจะมาบ่นว่าไม่หลับ ให้มันมีกำลังก่อนนะเปรียบรู้หลับไหมหลับยากที่สุดก็คือการเป็นอาณาปณสัญญานี่แหละจนกว่าจะหาวิธีหลับมันนะบางทีไม่หลับเป็นเดือนน่ะจะบอกให้ถ้าบุคคลใดเข้าไปถึงอาณาปณสติแล้วเนาะขอให้เข้าถึงอาณาปณสติจริงๆเถอะนะการเข้าถึงอาณาปณสติจริงๆเนี่ยจะบอกให้วิธีสังเกตคือพอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะกลับมาอยู่กับลมเลยเราไม่ได้ไปดูหรอกมันกลับมาเองแล้วมันก็จะดูลมทั้งวันทั้งคืนฮะจนหลับพอหลับตื่นขึ้นปุ๊บมันก็จะดูเข้ามันเองเลยทั้งเก่งง่ายๆแล้วไม่ใช่ดูเฉพาะนั้นนะดูตลอดจนมันตายแล้วนะฮะจำไว้แต
แต่เราไม่ได้ดูนะมันเป็นเองของมันนะจำไว้นะจากคุณสุภชัยครับเวลาอารมณ์แรงๆมากระทบเช่นตกใจสติจะกลับมาจับลมหายใจอัตโนมัติตลอดอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้เยี่ยมเลยนั่นแหละนะอนุโมทนาสาธุการด้วยนี่แหละนี่แหละนะมันไม่ยากหรอกขอให้มีสติอยู่ในลมหายใจนะแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเองอะไรนะไม่เมื่อตัวเองเป็นเหมือนหลวงตาเนี่ยตัวเองเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ยกว่าเอาคนนั้นเอาคนนี้มาพูดเลยเขาตัวเองเป็นอย่างนี้ฮะแล้วจะไปสงสัยตัวเองได้ยังไงอ่ะจริงไหมอย่างหลวงตาเนี่ยเป็นคนราคะจริตอย่าไปว่าแต่เรือนเลยฮะแค่วันสองวันนี้ก็จะตายแล้วถ้าไม่ได้เอาอ่ะสมัยเป็นโยมนะแม้มาบวชก็ตามตัวร้องไห้นะแต่พอฝึกอนาปานสติมันดับลงตัดปุ๊บหายมาจากวันนั้นเป็นเท่าทุกวันนี้ก็ไม่เคยคิดอยากตัวนั้นอีกเลยมันหายไปไหนล่ะแล้วเราจะสงสัยได้ยังไงล่ะสงสัยตัวเองจนกลับไปสู่ความเป็นคนคือออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วเพราะนั้นผลของอนาปานสติที่พูดเนี่ยหลวงตาถึงบอกว่านั่งยืนยันนอนยันยืนยันสารพัดจะยันเลยว่าอานาปานสติสมาธินี่แหละนะคือหนทางนะจำไว้จากคุณชัยทัศน์ยังมากครับแฟนตัวโยงของเพจนะครับผมเคยฟังองค์หลวงตามหาบัวท่านเทศไว้ว่าใครจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นองค์หลวงปู่มั่นท่านบอกให้เอาพระไตรปิฎกขึ้นหิ้งบูชาไว้ก่อนให้มาปฏิบัติก่อนไว้ก่อนให้มาปฏิบัติก่อนอ่ะก็เพราะสัญญาไว้ล่ะเพราะไอ้ตัวรู้นี่นั่งปุ๊บมันก็จะสงสัยมันไม่สงบหรอกพอนั่งปุ๊บเนี่ยเอาแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยตำราบอกอย่างนั้นอย่างเงี้ยเอาแล้วสงสัยนั่งไม่เคยสงบหรอกถ้าสลัดสัญญาตัวนี้ออกมาไม่ได้จำไว้โอ้ท่านก็เลยว่าปฏิบัติก่อนเอาไว้ขึ้นหิ้งไว้ก่อนไม่ใช่ขึ้นหิ้งเลยท่านบอกให้เป็นในว่าเอาทิ้งเลยนะไอ้สัญญาน่ะครับตำรานั่นน่ะไม่ใช่เอาพระไตรปิฎกไปวางไว้บนพระไตรปิฎกที่อยู่ในหัวคือความรู้มึงเนี่ยที่มึงจำมาเนี่ยพอนั่งแล้วมันจะสงสัยอย่างนั้นตำราว่าอย่างนั้นของปู่นั้นว่าอย่างนี้เอาละเถียงกันอยู่ในสมองแล้วมึงจะสงบได้ยังไงนะนั่นแหละคือตำราที่แท้จริงคือตัวสัญญานี่เองนะจำไว้รู้ไปหมดจะอดไม่ได้อะนะจากTikTokครับผมเคยเผลอไปเพ่งที่หัวด้านขวาบ่อยๆจนตอนนี้เจ็บหัวมาเกือบ2ปีจะแก้อย่างไรครับที่จริงเพ่งให้มันจะรู้ไปเลยนะหลวงตาก็เคยนะแต่พวกถ้าเราเอาความรู้สึกไปอยู่ตรงใดจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ทำจนชำนาญนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบางทีนึกว่าตัวเองหายใจบนกระหม่อมแล้วซ้ำไปหลวงตาเลยนะนะจำไว้จากTikTokครับคุณอ่านไม่ออกนะครับชูยูเซอร์ขอความเมตตาหลวงตาครับในขณะทำงานทำอานาปานสติมันเห็นความคิดพอหลงไปยึดโทสะกลับมารู้ลมแทบไม่ได้เลยทุกข์มากๆครับขอความเมตตาด้วยฝึกมา10ปีแล้วตอนนี้อายุ29โอ้โหเก่งมากเลยเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดที่มันทุกข์เพราะเห็นอารมณ์นั้นแหละคือธรรมนะเราก็ดูลมไปนะนายมันทุกข์มากๆมึงอย่าหายนะทุกข์บอกอย่างเงี้ยนะให้หนูนะนะสาธุการว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่แหละเห็นทุกข์นี่แหละคือเห็นธรรมมันจะทุกข์มากเพราะความคิดนี่นะคุณสวิตเพชรประดับครับหลวงตาครับผมชอบสวดมนต์ไหว้พระถือศีล5แต่เข้าสมาธิฌานไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับเลิกเลยเลิกไอ้ถือศีลไอ้สวดมนต์นี่เลิกเลยฮะไอ้ตัวศีลนี่แหละตัวเป็นตัวกั้นมึงโอ้ยเดี๋ยวผิดศีลข้อนั้นข้อนี้อยู่นะจริงๆเรามาถือเอาสติมาอยู่กับลมไม่ต้องมีศีลหรอกถ้าเป็นสมาธิปุ๊บศีลก็ขึ้นมาทันทีนั่นเขาเรียกอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเข้าใจไหมมาคำว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหมายถึงจิต
ที่เข้าถึงศีลศีลก็กลับเป็นอันเดียวกับจิตนะนั่นแหละมันถึงเป็นสมาธิเพราะสมาธิน่ะรวมเอาศีลอย่าลืมนะสมาธิศีลสมาธิปัญญากับจิตก็เป็นตัวเดียวกันสติก็ตัวเดียวกันมรรคก็ตัวเดียวกันเรียกว่ามรรคจิตหรืออธิศีลอธิจิตปัญญาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นมรรคเดียวคือจิตเป็นรวมกันเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งนั่นเองเป็นว่าสัจธรรมนั่นแหละผู้เข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆมันไม่ได้แยกอะไรเลยทีเนี้ยไม่ได้เป็นอันนั้นสมาธิอันนี้วิปัสสนาเลยมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะมันอย่าไปมัวถือไปสวดมนต์เลยมันข้างนอกนะไปคิดสวดมันก็คิดไปทั่วบางคนนั่งแผ่เมตตามาเป็น20ปีแล้วพอเลิกแผ่แค่นั้นแหละอีนี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั้นเป็นอย่างนี้ฮะมันไม่ได้แผ่มันแผ่แต่ปากใจมันไม่ได้แผ่เลยนะโอ้ยพูดมา40นาทีนะน็อตครับคุณดาคนครับคน Facebook ดูเป็นพันครับคุณดาโอ้ยวันนี้ชัดเป็น40นาทีเลยนะเนี่ยก็เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเนาะ40นาทีเสียงไม่ค่อยมีครับหลวงตาฝากวันที่13ด้วยนะครับวันที่13หลวงตาจะเดินทางไปวัดพระกุ้งเนาะ13นะวันที่13ที่จะถึงนี้เนาะเพื่อจะไปกราบไปกลับไปบ้านเกิดเนาะคิดว่าเป็นบ้านเกิดก็แล้วกันเนาะที่วัดพระกุ้งอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101เนาะหลวงตาเคยไปบวชที่นั่นนะตั้งแต่ปี42นะและหลวงตาบวชเนี่ยครั้งที่2เนี่ยสึกไปบวชได้8ปีสึกไปแล้วก็บวชครั้งนี้ที่วัดป่าศรีโพชัยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยก็เป็นวัดสาขานะก็เลยพอบวชมายังไม่เคยกลับไปกราบครูบาอาจารย์เลยเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลามั้งจะได้ไปกราบครูบาอาจารย์เนาะก็ถือว่าไปกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะก็วันที่13นี้ที่101เนาะวัดป่ากุงนะวัดประชาคมวนารามเนาะอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101เนาะวันที่13นะที่จะถึงนี้เนาะขอยุติก่อนเนาะสาธุ